สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Market Summary b บสไบโตะประจำเย็นวันที่3มีนาคม2564นะครับวันนี้ต้องบอกว่าผิดคาดไปในหลายๆจุดเลยนะครับต่อเน,นื่องมาจาก s บสไโต Morning Brief ที่เราคาดว่าวันนี้เนี่ยอาจจะมีการแกว่งในกรอบแคบนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง2.66%นะครับหรือประมาณ40.04จุดนะครับมาปิดที่ระดับ1,543.4 นะครับหันไปดูหุ้นที่ส่งผลกระทบเชิงโบดหรือว่า most impact ต่อดัชนีเนี่ยห้าอันดับแรกเนี่ยนำโดยนะครับเดลต้านะครับเดลต้าเนี่ยบวกบวกต่อดัชนีไปประมาณ5.06อันดับ2เนี่ยเป็น aot ที่บวกต่อดัชนีไปประมาณ3.46จุดนะครับอันดับที่3ที่วันนี้ cpi ที่วันนี้เพิ่มขึ้นถึง7.1%เนี่ย อ่า impact ต่อตลาดไปถึง3.36นะครับอันดับ4ก็คือปตทที่วันนี้เพิ่มขึ้น3.1%เนี่ย impact ต่อตลาดไปประมาณ3.1 5จุดและอันดับที่5ก็คือ a d v a n c ที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยซึมๆม,มาตลอดนะครับก็วันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาถึง2.7%ส่งผลบวกต่อดัชนีประมาณ1.18จุดซึ่งถ้าลองไล่เรียงดูจาก5อันดับแรกนะครับทั้ง Delta ที่อยู่ในกลุ่มอ Electronics AOT อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยว CPL อยู่ในกลุ่ม Commerce ปตทอยู่ในกลุ่ม Energy แล้วก็ Advance อยู่ในกลุ่ม ICT นั่นหมายความว่า วันนี้เนี่ยการฟื้นตัวของดัชนีเนี่ยคือยกกันทั้งกระดานกันเลยทีเดียวนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยจำนวนหุ้นเนี่ยที่บวกที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมีถึงมีถึงห2 9 0หลักทรัพย์นะครับขณะที่ปรับตัวลงประมาณ600จะเห็นได้ว่าเป็นการครึ่งต่อครึ่งเลยแสดงว่าการปรับตัวขึ้นในครั้งนี้เนี่ยเป็นการปรับตัวขึ้นแบบยกกันหมดเลย เหตุผลสั้นๆ,นๆเหตุผลแบบคร่าวๆที่เราสามารถอธิบายให้นักลงทุนฟังได้ในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของปัจจัยทางเทคนิคนะครับที่เราเห็นกันอยู่แล้วเนี่ยผมอธิบายไปนในช่วงเช้าว่าคือว่าดัชนีในช่วงเนี้ยมันแกว่งอยู่ในกรอบมันแกว่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับก็เป็นการรอเลือกทางว่ามันจะระเบิดขึ้นหรือระเบิดลงซึ่งล่าสุดเองเนี่ยมันได้เลือกทางแล้วนะครับมันเป็นการระเบิดขึ้นและล่าสุดนอกเหนือจากการขึ้นไปปิดแกลบที่บริเวณ151 1้ดแล้วเนี่ยดัชนี ขึ้นไปยืนเหนือระดับ1,530ซึ่งเป็นแนวต้านสําคัญด้วยต้องบอกว่าในระยะสำคัญของ1,530เนี่ยค่อนข้างกว้างค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าในช่วงก่อนหน้าเนี่ยดัชนีเนี่ยใช้ความพยายามประมาณ3-4ครั้งเนี่ยในการจะพยายามที่จะผ่าน1,530ขึ้นไปให้ได้แต่ก็ยังไม่ผ่านสักทีสุดท้ายเนี่ยวันนี้เนี่ยอยู่ดีก็คือ,อรวดเดียวคือจบเลยนะครับหลังจากที่เราเบิดกรอบบนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ1,530ได้ดังนั้นเนี่ย ดังนั้นเนี่ยภาพในภาพภาพทางนี้เองคือต้องบอกว่ามันก็เปลี่ยนจากการรอเลือกทางเนี่ยเป็นเชิงบวกแล้วนะครับหันไปดูปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ยคือเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นการฟื้นตัวทั่วมันเป็นการฟื้นตัวตามตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยก็มีการเปิดบวกขึ้นมาเหมือนกันนะครับตลาดหุ้นเยอะระมันเนี่ยก็บวกขึ้นมาประมาณ0.96ุนะครับฟุตซี่ของอังกฤษเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.12จเรซน์ะเห็นได้ว่าทั้งคือมันเป็นบวกตามเเซนตตติมของลาด แรงหนุนเนี่ยมันก็น่าจะมาจากเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับแต่ว่าขณะที่ความกังวลเรื่องของส t ตบิลิตี้เนี่ยดูมันจะบางลงไปนะครับเพราะว่าตัวบอลยู10ปีเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่มันขึ้นไปถึงประมาณ 1. 5 6หกเปอร์นตเี่ยล่าสุดเนี่ยลงมาอยู่แถวๆประมาณ1 0 0 0พันอ่าขออภัยครับหนึ่งจุดสี่เปอร์เซนตแล้วนะครับบอลยู10ปีของสหรัฐก็ลงมาประมาณเกือบเกือบร้อยก็ลงมาประมาณแบบร้อยกว่าเบสิสพอยต์นะครับแล้วก็มีลงไปแวะทาจุดต่ําสุดบริเวณด้วยนะคดับมนเลเทําให้ความ ความกังวลเรื่องของสถิยลภาพที่สะท้อนมาจากบอลยิวที่มันสูงขึ้นเนี่ยกลัวว่าจะเกิดภาวะรีเฟลชันเนี่ยความกังวลตรงนี้มันก็หายไปนะครับตลาดหุ้นมันก็เลยเปิดรับประเด็นเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกได้อย่างเต็มที่นะครับแต่ก็ฟื้นขึ้นมาขนาดนี้ก็อาจจะต้องระวังกนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องติดตามบอลยิวกันค่อนข้างใกล้ชิดนะครับสังเกตได้ว่าพอบอลยิวมันย่อตัวลงมาเนี่ยก็พอย่อตัวลงมาเยอะๆเนี่ยมันก็จะทําให้ตลาดหุ้น,นฟื้นได้แล้วก็ฟื้นขึ้นได้ทั่วโลก แต่ว่าถ้าสมมติว่าภาพมันกลับกันนะครับอันนี้ก็คือถ้าสมมติภาพมันกลับกันเนี่ยก็เผื่อใจในการย่อตัวลงของดัชนีไว้ชักนหนึ่งนะครับส่วนภายใต้ตลาดหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างนี้เนี่ยเราจะมีกลยุทธ์หรือว่าจะมีการปรับกระบวนยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี้นะครับผ่านรายการสบายโต m o r n นิ่งบ i ีฟนะครับสำหรับวันนี้มาเก็ตซัมเมอรี่บายสบายโต,ยตขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ